ค่ะที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอสสู้โควิด-19 ค่ะเราไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะคะแต่ว่าเรายังประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเคสของผู้ป่วยที่อาการหนักๆนะคะไปให้กับหน่วยงานพิจารณาแล้วก็เร่งการช่วยเหลือเป็นการด่วนคุณผู้ชมเองหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อนะคะที่ขอความช่วยเหลือไม่เพียงแค่โทรศัพท์มาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสามารถส่งคลิปวิดีโอแนบมาด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เห็นถึงความเป็นอยู่ระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านมาให้กับเราเราจะมีการแนบคลิปวิดีโอนี้แหละค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วก็เร่งการช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะอย่างคลิปวิดีโอของหญิงผู้ที่ติดเชื้อที่ส่งมาหาเราในวันนี้ค่ะหญิงผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเล่าถึงความอัดอั้นตันใจค่ะที่ผู้เป็นพ่อและแม่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งคู่นอนรอเตียงมานานกว่า4วันแล้วจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งผู้เป็นแม่มีอาการหนักส่วนตัวเธอเองก็ต้องนำอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ใกล้ตัวนี่แหละค่ะอย่างเสื้อกันฝนถุงมือเฟสชิลหมวกคลุมผมพลาสติกใช้ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อระหว่างต้องดูแลพ่อและแม่อย่างใกล้ชิดทวอนขอให้โรงพยาบาลเห็นใจแล้วก็รับตัวแม่ของเธอไปรักษาค่ะตอนนี้ดูแลแม่เป็นผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะมีอาการเหนื่อยหอบกินข้าวไม่ลงหายใจลำบากเจ็บแน่นหน้าอกตอนนี้ใส่แพมเพิร์สอยู่ลุกไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหวตอนนี้ถ้าใครมีเตียงช่วยหาเตียงให้ด้วยนะคะไม่ใช่มีคุณแม่อย่างเดียวนะคะมีคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อก็อาการยังไม่มีผลโควิดนะคะแต่ว่าดูท่าทางมันอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะเป็นค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาจะเป็นแบบความดันสูงแล้วก็เดินไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็หายใจเหนื่อยหอบท้องเสียด้วยค่ะเนี่ยอันนี้ต้องสลับกันใช้ออกซิเจนหายใจต้องสลับกันไปมาอยู่เนี่ยค่ะล่าสุดค่ะผู้ติดเชื้อทั้งสองท่านนะคะอยู่ระหว่างการนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนลูกสาวที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาขอความช่วยเหลือเธอกำลังจะได้รับการตรวจหาเชื้อภายในวันนี้ด้วยการจ้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้มาตรวจหาเชื้อที่บ้านในราคา 3,000 บาทเธอเล่าว่ายอมเสียเงินค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าติดเชื้อด้วยหรือไม่แต่ว่าขณะนี้เธอก็มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 แล้วก็คือหายใจลำบากเหนื่อยหอบไอและปวดศีรษะในขณะเดียวกันค่ะก็มีหญิงในเขตคลองสามวาส่งคลิปวิดีโอสมาชิกในบ้านเพื่อให้ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PPS ช่วยเหลือค่ะเธอให้ข้อมูลว่าหลานชายอายุ22ปีติดเชื้อโควิด-19 จากที่ทำงานขณะนี้ให้หลานชายอยู่ภายในห้องนอนส่วนสมาชิกในบ้านอีก4คนอยู่ในบริเวณตัวบ้านแต่ก็ยังคงเป็นกังวลเพราะว่าผู้ติดเชื้อยังคงต้องออกมาจากห้องเพื่อใช้ห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างขณะนี้ลูกชายของเธอก็คล้ายๆว่าจะมีอาการติดเชื้อโควิดเพราะว่าเริ่มมีอาการไอเธอยังเล่าต่อว่าถ้าหากทุกคนในบ้านติดเชื้อเธอเป็นห่วงสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อีก7ตัวจะไม่มีคนดูแลด้วยค่ะอันนี้เป็นห้องของหลานชายที่ติดโควิดอันนี้ห้องน้ำด้านบนนะคะที่ทำกับลูกๆใช้ห้องนอนจะมีกับลูกชายคนเล็กแล้วก็น้องหมาที่อยู่ข้างบนหลานชายจะต้องเดินลงบันไดชั้น2เธอลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างนี่นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำที่หลานชายเข้าข้างล่างอันนั้นลูกชายคนโตตอนนี้ลูกชายคนโตเริ่มมีอาการไอเสียงเริ่มเปลี่ยนคนในบ้านตอนนี้ที่เหลือยังไม่ได้ไปตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเขตของกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะคะสามารถเดินทางไปได้ดังนี้ค่ะลานกีฬาชุมชนดินแดงโลตัสสาขาเลียบทางด่วนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาวัดยางเขตสวนหลวงลานใต้สะพานพระราม8และวัดราชบูรณะโดยต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับสำเนาแล้วก็ปากกาส่วนตัวไปด้วยในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 เรายังทำภารกิจเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยรวมสนับสนุน Community and Home Isolation โดยนำเงินที่ได้รับบริจาคค่ะไปจัดซื้อเป็นเวชภัณฑ์ชุดตรวจยาสามัญที่จำเป็นเครื่องช่วยหายใจผู้ที่ต้องการร่วมสมทบทุนสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะ071-015-6235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทออมทรัพย์ค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากเวลาทำการของ call center 8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมสามารถขอความช่วยเหลือมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยการผ่านเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ค่ะขณะนี้นะคะเวลา 14:51 มีผู้ที่ขอความช่วยเหลือเฉพาะเรื่องของเตียงนะคะขณะนี้ 5,031 คนจำนวนนี้ค่ะศูนย์ประสานฉุกเฉินได้มีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรียบร้อยค่ะ